กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด้วยเช่นเดียวกันยอดผู้ป่วยยังไม่ลดลงไปเลยนะคะแต่ละวันนะเมื่อวาน 5,000 ครับวันนี้ก็ยัง 4,000 นะคะก็จะขึ้นลงๆอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันดูแลสุขภาพ Work From Home อยู่ที่บ้านก็ต้องรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะครับวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวนึงที่มีคุณภาพมากๆด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ครับครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ครับจะมาดูแลสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันนะครับใครป่วยง่ายไม่สบายบ่อยหรือว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนิดเปลี่ยนแปลงหน่อยเนี่ยก็รู้สึกป่วยแล้วสามารถทานได้เพราะว่า NK ตัวนี้นะครับมีการศึกษาวิจัยยาวนานกว่า15ปีนะฮะว่ามีสารสกัดจากภูคาวที่เป็นตัวช่วยในเรื่องของการกระตุ้นนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมภูมิคุ้มกันในร่างกายเราเนี่ยให้มันแข็งแรงให้มันดียิ่งขึ้นนะฮะวันนี้ดูแลกับ NK แบบนี้แล้วทาน NK เนี่ย1กล่องที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เนี่ยนะฮะมี60เม็ดด้วยกันมี60เม็ดแบบนี้ทานครั้งละ1เม็ด2เวลาตอนเช้ากับตอนเย็นนะฮะมองแบบนี้แล้วจัดมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเลยแล้วกันนะฮะ NK 1กล่องเนี่ยราคา 2,500 บาทนะฮะแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ NK 2กล่องราคาพิเศษเหลือเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นนะครับสนใจโทรได้เลยครับ0957184624นะครับ0957184624หรือว่าสแกน QR Code สุขภาพดีที่ขึ้นด้านล่างตรงนี้มาได้เลยนะครับมากันต่อเลยสำหรับข่าวบันเทิงค่ะเราไปดูดีกว่าอีก1คนที่ไปงานกับเวิร์คช็อปหม่อมน้อยเหมือนกันนะฮะที่งานเดียวคุณแพนเค้กแล้วหม่อมน้อยติดมั้ยก็เขาไปรอตรวจไงแม่รอตรวจแล้วใช่มั้ยแล้วก็รอกักตัวนะฮะนี่แหละครับบอยปกรณ์ครับก็เป็น1ในนักแสดงที่ไปด้วยเช่นเดียวกันต้องกักตัวรอบที่3แล้วนะฮะแจ้งผลตรวจโควิดหลังเวิร์คช็อปร่วมกับแพนเค้กเขมรนิดนะฮะคณะของบอยปกรณ์เองก็ถือว่าเป็นนี่เลยฮะอีก1คนไปร่วมงานกับแพนเค้กแล้วก็ใกล้ชิดกันด้วยหลังจากที่นะฮะแพนเค้กประกาศบอกว่าตนเนี่ยติดโควิดก็ไปตรวจซะเลยบอยปกรณ์ก็ชี้แจงใน IG แบบนี้ว่าผลตรวจออกแล้วนะครับผมผลเป็นลบผมปลอดภัยดีครับทุกคนรักษาสุขภาพนะครับทั้งนี้หนุ่มบอยก็ได้มีการเปิดใจผ่านรายการด้วยนะฮะบอกว่าไม่พบเชื้อแต่ก็พร้อมที่จะทำตามมาตรการด้วยการกักตัวต้องตรวจอีกหลายรอบค่ะบอยเดี๋ยวกักตัวก่อน14วันแล้วก็น่าจะไปตรวจรอบที่2ครับใช่ค่ะแน่นอนว่าซึ่งถือว่าเป็นการกักตัวครั้งที่3แหละของตนเองนะฮะดีใจด้วยครับส่วนตัวไม่ได้รู้สึกซีเรียสอะไรแค่รู้สึกเบื่อนะฮะเวลาบางทีก็เบื่อนะไม่น้องอยู่บ้าน14วันไม่ได้ไปไหนมันก็เซ็งเหมือนกันใช่ค่ะขอส่งกำลังใจให้กับแพนเค้กแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับให้หายจากโรคโควิด19เร็วๆนะจ๊ะเออนะคะนะฮะติดกันหมดนะฮะเอ้ยไม่ใช่ติดกันหมดแล้วไม่ต้องไปตรวจกันหมดมันต้องตรวจอยู่แล้วแล้วก็ครั้งแรกมันไม่รู้หรอกค่ะเพราะเชื้อมันอ่อนมันต้องตรวจ 3-4 รอบถึงจะรู้ว่าคุณมีไม่มีอันนั้นอีกเรื่องนึงครับไม่ใช่บอกครั้งแรกผมไม่มีครับแล้วก็ไปใช้ชีวิตปกติไม่ได้นะคะคุณต้องตรวจอีกหลายรอบเลยค่ะเพื่อความมั่นใจถูกต้องค่ะนะคะครับผมเอาละครับผลกระทบโควิด19ใช่ไหมคุณแม่ใช่ค่ะมันก็ส่งผลกระทบหลายคนดาราหลายคนก็เหมือนก็บางทีก็ต้องหยุดกิจการบ้างบางคนก็ต้องชะลอไปก่อนหรือบางคนก็เจ๊เล้งรวบตึงไปก็เจ๊เล้งมาดูหน้าร้านแล้วบอกรวบเลยรวบไปดีกว่ามีดาราหลายคนที่โดนรวบไปแล้วเยอะค่ะเยอะเหมือนกันดาราประชาชนโดนหมดเนี่ยเมื่อเช้าโอมเขาก็ส่งคำคมมาให้แม่ก็ได้อ่านคำคมนี้ฮะคำคมโอมส่งมาให้แม่ถ้าสถานการณ์ในประเทศยังเป็นแบบนี้เตรียมโหลดแอปวัดชนะพระพร้อมได้เลยเจริญพรนะโยมเพราะอะไรโยมมาเตรียมเผาเตรียมเผาเลยเตรียมเผาแล้วค่ะอาตมาก็ไม่รอดแล้วเขาบอกว่าปีที่แล้วเผาจริงเผาหล่อเขาก็เถียงกันเนาะพอมาปีนี้เก็บโกรธมากระเผากันต่อจะไม่เหลืออะไรให้เผาแล้วโกรธมาใส่ในครกแล้วก็ตำแล้วก็เผากันต่อแล้วไปลอยน้ำแล้วก็ไปกองกันมาอีกแล้วก็ตำแล้วเผาอีกนะคะต่อค่ะงานนี้นะครับไปดูอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงครับนักร้องเสียงดีอย่างคุณนิวนะฮะนิวณภัทรสอนหรือว่านิวจิ๋วเนี่ยนะครับก็เป็นภรรยาของคุณเป๊กเปรมนัสนะฮะโพสต์ภาพสุดเศร้าแบรนด์นิวฟู้ดกู๊ดนะฮะที่เชียงใหม่คาเฟ่และร้านอาหารบริการกลางทุ่งนาเขียวขจีของตัวเองพร้อมบอกแคปชั่นว่าแย่ที่สุดคือการบอกลาที่ฉันไม่มีโอกาสได้เจอเชียงใหม่เราก็ไปไม่ได้นักท่องเที่ยวก็ไม่ดียอมรับว่าการตัดสินใจเลิกจ้างพนักงานเป็นอะไรที่ทำให้นิวรู้สึกอ่อนแอที่สุดแต่ก็ต้องทำเพราะมันแย่จริงๆแต่นะฮะแย่แต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้นะแค่เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในสิ่งที่มันควรจะเป็นก็เท่านั้นกลับไปปลูกข้าวกลับไปสู่จุดเดิมของตัวเองขอโทษลูกน้องที่พี่ดูแลไม่ได้ขอโทษลูกค้าที่มาแล้วอาจจะไม่ได้เจอกันเพราะร้านปิดแล้วตั้งแต่เดือนหน้ากรกฎาเราขอปิดกิจการร้านอาหารและคาเฟ่ที่เชียงใหม่ไปก่อนนะคะแต่เรายังปลูกนาทำการเกษตรต่อไปตอนนี้ฝากให้กำลังใจกันต่อไปด้วยกับ Feel Good Delivery ที่กทม. #
Brand New Feel Good นั่นเองค่ะนะคะโดนไอ้นี่หมดเลยเนาะเจเล้งนี่ไงคนนี้ก็เป็นหนึ่งที่ไปเป่านกหวีดนะคะแล้วก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เยอะพี่ขอเพิ่มแล้วกันนะข่าวนี้เนาะเพิ่มไปเลยค่ะคุณแม่เปิ้ลนาคอนตาแดงโดนล็อกดาวน์รอบ3ประกาศไม่ทิ้งลูกน้องจะสู้ไปด้วยกันนะคะครับนี่เลยนะเป็นเว็บไซต์พระราชกิจจานุเบกษานะเผยแพร่นะคะข้อกำหนดนะออกตามความในมาตรา9นะคะเขาบอกว่านี่เลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าห้ามสั่งนั่งในร้านอาหารใช่ไหมก็คือล็อกดาวน์อ่ะก็คือซื้ออาหารกลับบ้านกำหนดนะคะแล้วก็มันก็มีผลกระทบต่อเปิ้ลนาคอนนะคะเป็นยังไงพี่เปิ้ลเป็นอะไรเนี่ยเขาบอกว่าพี่เปิ้ลเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ฉันขอเล่าข้ามนะที่ผ่านมาทางร้านได้กำลังจะเริ่มฟื้นตัวจากโควิดนะฮะมันจะฟื้นได้ไงวะถ้าเปิดให้นั่งขายก็จะมีรายได้เข้ามาในร้านวันละ 3-4 หมื่นบาทแต่ถ้านั่งทานไม่ได้เนี่ยมันจะไม่มีเลยเพราะคนส่วนใหญ่จะไม่นั่งทานกันเพราะเขาขี้เกียจเอาไปล้างจานทำงานอยู่ที่นี่มา10ปีมีพ่อมีแม่ต้องเลี้ยงทุกครั้งที่โดนล็อกดาวน์ไม่อยากจะให้เปิ้ลเนี่ยปิดร้านนะฮะแต่ครั้งนี้สงสารเปิ้ลที่จะต้องมาแบกรับถ้าไม่ไหวก็อยากจะให้เปิ้ลเนี่ยปิดแต่ปิดแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปทำงานที่ไหนแต่ถ้าเปิ้ลสู้ก็สู้ไปถ้าเปิ้ลไหวถ้าไม่ถอยพนักงานทุกคนก็ไม่ถอยเช่นกันพนักงานเขาก็ต้องไม่ถอยเพราะว่าน้องเขาต้องทำมาหากินนะฮะเขาพูดง่ายๆคือว่าเขาเนี่ยจะไม่ทิ้งลูกน้องพี่เปิ้ลนาคอนแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ข่าวเนี่ยมันนั่นไปอยู่กับอีกข่าวหนึ่งว่าอ้าวมันไปอยู่กับอีกข่าวหนึ่งที่สมัยก่อนเขาบอกว่าให้พี่เปิ้ลเนี่ยหรือคุณเปิ้ลเนี่ยนะคะไปจะได้ดีขึ้นนะคะแล้วจะไปไหมล่ะไม่ไปนะคะนะจ๊ะอุ้ยฉันเปิดมาหน้าจอมขวัญมีนะจ๊ะของเธอพอดีเลยนะจ๊ะไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปนี่จอมขวัญพูดนะคะไม่ใช่เพื่อนเล่นนะจ๊ะเลิกโทษนะจ๊ะอย่าทำมาสั่งสอนนะจ๊ะหยุดหัวเราะนะจ๊ะอุบปากนะจ๊ะเป็นต้นอันนี้จอมขวัญเหลาเพชรนะคะดิฉันไม่ได้อ่านเองนะคะจอมขวัญเหลาเพชรเพื่อนสาวแสนสวยรู้จักกันใช่ไหมรู้จักกันตั้งแต่เขายังเป็นพนักงานเป็นครีเอทีฟรายการค่ะนะจ๊ะนะจ๊ะมันจะไม่เป็นนะจ๊ะทำไมพูดนะเดี๋ยวนี้พูดนะจ๊ะคำหยาบมันเป็นมันไม่หยาบคนเขาก็มีปฏิกิริยากับลุงตู่เพราะลุงตู่จะใช้คำว่านะจ๊ะบ่อยไงคนเขาคนที่เขารักลุงตู่เขาก็จะมองว่าน่ารักคนที่เขาเฉยๆก็มองว่าเฉยๆแต่คนที่เขาไม่โอเคกับสภาวะโรคระบาดสภาวะเศรษฐกิจตอนนี้เขาก็จะมองเขาก็จะมีคำหนึ่งซึ่งขึ้นอยู่ใน Facebook เลยว่านะจ๊ะนั่นแหละมันจะขึ้นอยู่เป็นว่าขึ้นกันเต็มเลยใช่ขึ้นโปรไฟล์ดิฉันก็อ่านตามข่าวนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยรักทุกคนค่ะและดิฉันก็ยินดีที่จะทำงานให้ทุกคนค่ะเพราะดิฉันเป็นกระเทยนะจ๊ะกูเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเดี๋ยวไปพักเบรกก่อนพักก็เหรอกูหนึ่งก่อนอ่ะพักกันสักกู้หนึ่งก่อนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมNK นะจ๊ะอะไรอ๋อถูกแล้วพักเบรกดีกว่าตบหน้ามึงเลยนะจ๊ะไม่ก็เห็นแม่แบบเพิ่มข่าวไงเดี๋ยวเราไปพักเบรกเห็นแม่เพิ่มข่าวหรือเห็นแม่ดูรูปผู้ชายอ้าวพูดเองพูดเองทำไมอ่ะก็ต้องก็ดูรูปผู้ชายมันแค่ดูรูปผู้หญิงทำไมนี่มันในรายการคุณแม่จะมาดูได้ยังไงแม่จะดูทุกทำไมอ่ะแม่มีสิทธิ์ที่จะดูรูปผู้ชายอ้าวขอบคุณเอ็นเคด้วยนะครับนะจ๊ะสิขอบคุณเอ็นเคด้วยนะจ๊ะขอบคุณเอ็นเคด้วยนะจ๊ะที่ดูแลสุขภาพเราใครป่วยง่ายไม่สบายบ่อยหรือว่าร่างกายอ่อนแอภูมิคุ้มกันบกพร่องภูมิคุ้มกันมันอ่อนด้อยลงทำงานไม่มีประสิทธิภาพป่วยง่ายแบบนี้พออากาศตอนเช้าเจอแดดตอนเย็นเจอฝนตอนคืนไม่สบายและต้องดูแลสุขภาพด้วย NK ครับเพราะมีสารสกัดหลักๆคือพลูคาวครับจะช่วยกระตุ้นเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ทำงานดียิ่งขึ้นนะฮะเอาจับไปเลย1กล่องมี60เม็ดครับ NK ตัวนี้ทานคาร์เลย1เม็ด2เวลาครับตอนเช้ากับตอนเย็นนะครับผมและ NK มาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มด้วยจัดไปเลยสำหรับแฟนรายการเมามันคันปากครับ NK 1กล่องราคา 2,500 บาทแต่ถ้าวันนี้คุณซื้อ2กล่องพิเศษราคาเพียงแค่ 4,500 บาทเท่านั้นนะครับสนใจนะครับรีบโทรเลยเบอร์นี้ครับ0957184624แล้วก็เขียนโค้ดสุขภาพดี LINE แอดขึ้นแล้วเบอร์ขึ้นแล้วฟังไม่ทันจดไม่ทันก็แคปหน้าจอโทรไปได้เลยที่0957184624กับ NK นะจ๊ะพักสักครู่นะจ๊ะค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ